เพราะว่าตอนนี้ฟุกทำหน้าอกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแกล้งค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าฟุกทำหน้าอกวันนี้ฟุกนัดเพื่อนทุกคนว่าให้มาเยี่ยมวันนี้เพราะว่าฟุกอะผ่าไส้ติ่งเมื่อวานรวมถึงสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือแม่เคยขอไว้ตั้งแต่แต่งรถแต่งหญิงทุกอย่างขอนะอย่าทำหน้าอกอย่างเดียวก็เป็นห่วงลูกไม่ต้องแอบแม่ทำไมจะโกหกแม่ทำไมโกหกมีอะไรที่มันเฟซมั่งไหมกลับไปทำใจที่บ้านก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่ฟุกจะลงก่อนคลิปอื่นๆเพราะว่าตอนนี้ฟุกทำหน้าอกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแกล้งค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าฟุกทำหน้าอกมีแค่มันรู้คนเดียวแล้วก็มีพี่กุ้งที่รู้เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานพี่กุ้งอ่ะมาพร้อมมันไงก็เลยแบบเฉลยให้พี่กุ้งรู้ตอนที่ฟุกออกจากห้องพอดีพี่กุ้งก็รู้ตอนหลังเหมือนกันเนี่ยจะบอกเขาป่ะไม่ได้บอกบอกอะไรงั้นทำนมดีๆทำนมหรอโอ้ยร้ายก็กูบอกแล้วทำไมกูจะไม่เห็นโอ้โหเนื้อก็หกอ่ะเนื้อแบบนี้เลยเก่งมากมีซิสตอร์แต่คราวนี้วันนี้ฟุกนัดเพื่อนทุกคนว่าให้มาเยี่ยมวันนี้เพราะว่าฟุกอ่ะผ่าไส้ติ่งเมื่อวานซึ่งจะไม่มีใครรู้ฟุกทำหน้าอกเลยรวมถึงสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือแม่เคยขอไว้ตั้งแต่อย่างเดียวเลยว่าตั้งแต่ฟุกแต่งโยนแต่งหญิงทุกอย่างแม่บอกว่าขอนะอย่าทำหน้าอกอย่างเดียวซึ่งเมื่อวานอ่ะก่อนที่ฟุกจะผ่าฟุกบอกแม่ว่าพอดีตรวจเจอไส้ติ่งแล้วอยากจะผ่าไส้ติ่งอะไรเงี้ยร้องไห้เป็นฟืนไฟแล้ววันนี้เขาต้องมาเยี่ยมแม่มาตอนไหนอ่ะแม่เอาให้อาหารให้เฮียมันอยู่ที่เก็บห้องอยู่ได้กินเสียงโดนจับแล้วลงมาพับไม่ทันเจ็บท้องมากตัวเองก็อยากแผลไม่ใหญ่หรอมั้งก็รีบมาสิเดี๋ยวออกพรุ่งนี้เช้าหนูจะตื่นแล้วยังไม่ตายนะบอกไว้ก่อนอ๋อลูกอย่าพูดอย่างนี้สิลูกรีบมาแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันว่ารีแอคของแต่ละคนจะเป็นยังไงหรือจะไม่มีใครมาถ้าใครอยากดูวอล์กหรือว่าอยากดูแบบรีวิวอะไรต่างๆก็รอก่อนนะคะขอลงคลิปนี้ก่อนเพื่อแบบเปิดประเด็นเป็นกระแสให้ทุกคนงงนะคะนี่แอบทำมาแล้วนะคะนี่เล็กๆธรรมดาไม่ใหญ่มากนะคะเห็นมั้ยนะคะก็คือก็ถือว่าเป็นวันแรกนะวันนี้วันแรกเลยหลังผ่าตัดนะคะก็สบายชิลๆนะคะไม่เจ็บแต่ว่าตรงช่วงขาที่ไม่ดูไขมันแบบไปเติมหน้าอกเนี่ยก็เขียวๆช้ำๆบ้างแต่ว่าไม่เจ็บนะฟุกก็ลุกเดินเข้าห้องน้ำมา 3-4 รอบแล้วยังไงเดี๋ยวขอไปเต็มตัวแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครมาก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่ารีแอคแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะเป็นไงบ้างปุ๊กโอเคยังไงมาไวมากไม่โทรมาบอกเลยไม่เกินเดี๋ยวกลับไปทำผมต่อเลยไหมผ่าเซตติ้งไงอ๋อแล้วที่เขาบอกว่ามาทำนมใช่ไหมคะแม่คิดเหรอว่าหนูจะทำนมไม่เขาแค่บอกว่าทำนมใช่ไหมคะแล้วทีนี้แอนก็เลยบอกว่าไม่นะเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแค่บอกไม่สบายอะไรเนี้ยก็เลยบอกว่าชื่อฟุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโทรเช็คก็เลยบอกอยู่ห้องห้าทุ่งสองแอนหนูทำนมจริงเหรอจริงไม่ได้ป่วยทำคลิปไงแบบหลอกไม่มีอะไรเทียบเหนือทำนมไงอ๋อแง่ดูสิอ๋อทำนมแม่บอกทำไมมาโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เลยสงสัยนะแล้วก็เขาแต่ข้างล่างเขารู้ไงเขาก็เลยบอกเคยคิดว่าหนูทำนมไม่เคยเลยนะเนาะแล้วก็นี่เป็นความลับอยู่นะไม่มีใครรู้หนูจะเปิดวันเดือนหน้าอ๋อใช่แม่ก็อ๋อโอเคไม่พอสักคนเนาะไม่พอพี่แม่ไม่พอแล้วก็แบบนมแรกเป็นไงจะปังไหมปีหน้าอะไรเงี้ยนมแรกปีหน้าคือจะต้องปี64ก็ต้องปังหนูสวยไหมหนูจะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นมีนมมันก็แบบถ้าใส่สักปั้นก็จะตาใช่ไหมนมนี่จะล่อเด็กหมอต้นได้ไหมหมอต้นเวอร์ได้ไหมแฟนแล้วพี่แอน thank you พี่แอนพักผ่อนได้เจอกันเพิ่งฟื้นนะบอกทำไมไม่โทรไปบอกสามีอะสามีเพิ่งกลับไปอยากให้คุณให้กำลังใจไงแล้วถ่ายวอล์กด้วยคุณภูสวัสดีครับครับอันนี้คือแฟนเก่านะครับเป็นแฟนเก่าคุณภูถ้าเราบอกเราไม่ได้ผ่าเซตติ้งอะได้ผ่าเลยผ่าจู๋ที่ว่าถ้าทำตรงแล้วมาลองให้ลองบิดด้วยนะได้ทำแล้วทำแล้วเหรอนี่ยังไ
ปีเลยมันโปรไหมมันโปรไหมจริงด้วยแจกกลับไหมคะบีบีขอบีหน่อยได้เราหากันนะเซอร์ไพรส์ไหมเราอยู่ทำหน้าอกแล้วเซอร์ไพรส์ตกใจนิดนึงคิดถึงนะไว้เจอกันบ๊ายบายจ้ะขอให้นมสวยๆยังพูดหรือยังเออขอให้นมสวยๆบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเราจะแกล้งแปะน้ำเกลือแล้วดูให้ดูแบบว่าเราแบบต้องให้น้ำเกลืออยู่ใดๆพี่เมย์ทักทายกล้องยังพี่เมย์ก็ติดธุระนะคะมาเยี่ยมไม่ได้ก็เลยแบบต้องคอหานิดนึงเจ็บท้องมากอันนี้คุณมาผ่าข้อหรอไม่ผ่าเซตติ้งแผลเล็กมากขึ้นใช่ปะแผลเล็กมากเลยดูดิทำนมมานะพี่เมย์มาทำเล็กๆแบบนางแบบพี่เมย์อีโน่จับทุกคนคะตอนนี้แตงกวากำลังจะมาแตงกวาคือนี่คือเพื่อนนู่นแหละแกนี่เรียนม .4 เหมือนกันม .4 ม .5 อะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคบอยู่ประมาณ5คนนะแต่ว่าว่างคนเดียวใน5คนว่างคนเดียวแล้วเป็นคนที่ปักจัดมากขึ้นนานๆเราเจอกันทีอ่ะซึ่งกำลังมาแล้วค่ะเราจะแก้มป่วยกันหันหน้ามาให้มีหน่อยเอ้ยเป็นไงบ้างเจ็บท้องแตงกวามาขึ้นลิฟต์พี่วันนี้เขาสัมภาษณ์แล้วป่าหาไงล่ะสิก็แบบเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงครูก็เลยบอกเป็นห่วงเห็นผ่าตัดครั้งแรกเกี่ยวกับท้องแต่หน้าน่าจะหลายครั้งแล้วแต่หน้าอะไรครับพี่ผ่าตรงนี้แล้วก็มาฉีดทำนมไม่ได้ผ่าเซตติ้งแตงกวาก็ว่าอยู่ทำไมมันจะต้องไอ้นี่เพื่อนจะสวยแล้วนะขอตบทีนึงได้ไหมขอทำนมทำนมแล้วก็ผ่าเซตติ้งแต่ว่าหลอกทุกคนว่าแบบเร็วมากสุดปังแตงกวาคิดว่าจะทำนมไหมไม่คิดอันนี้ตกใจสุดๆน่าดูไม่ก็ว่าอยู่ว่าเฮ้ยทำไมโรงพยาบาลผ่าเซตติ้งมันอยู่ตรงนี้วะอะไรอย่างงี้คิดอยู่มันต้องเป็นคลินิกชัวร์อวยพรอยากให้แบบอวยพรหน่อยสิว่านมเป็นไงนมแรกหรอวะจะปังไหมงานเงินก็เพื่อนมีนมครั้งแรกก็ขอให้งานเข้ามาแบบถล่มทลายเสื้อในซาบีน่าวาโก้ทุกอย่างต้องมาที่คนนี้ละโอเคนะไม่เลยพอไหมข้อหากลุ่มสิสวัสดีค่ะพอมีคนโกหกเราเจ็บท้องมากค่ะก็ผ่าตัดไส้ติ่งแต่ความจริงแล้วเปล่าจ้าทำนมแอนคิดว่าเพื่อนจะทำนมไหมไม่ก็ไม่คิดไงก็คิดว่าจะผ่าตัดไส้ติ่งขอแม่อวยพรสิว่านมแรกเป็นไงซาบีน่าเข้าขอให้นมสวยยังไงล่ะปัวปังปังงานเข้าเยอะๆโอเคแค่นี้แหละโอเคพอจะการเจนเพื่อนป่วยเนี่ยเว้ยยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจหน่อยสิท้องไม่เจ็บหรือเจ็บหน้าอกเนาะตั้งกว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงทำหน้าอกงงเฮ้ยบอกว่าผ่าเซตติ้งผ่าเซตติ้งก็คือผ่าเซตติ้งผ่าเซตติ้งปุ๊บแต่ว่าพิเศษก็คือตรงไหนรู้ป่ะมีนมเพิ่มเข้ามาสรุปก็คือไม่ได้ผ่าเซตติ้งค่ะทำนมค่ะเออเจนไว้พอหน่อยเร็วขอให้นมมาพร้อมงานเอ้ยขอให้งานมาพร้อมนมเออเกมอ่ะเออเจอกันเจอกันเสียงใครนะคะโอเคสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนคนเดียวเหรอคนเดียวเหรอโอ้ยนั่นลูกนะหายไปทั้งโลกเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยแบบจริงๆไม่ได้เป็นเซตติ้งหรอกปะลุงแต่ว่าเป็นไงเพราะแกอยากสวยขึ้นไงแบบก็เลยแบบหลอกให้ปะลุงมาเนี่ยทำหน้าอกนี่อือแล้วไม่เจ็บไหมนะหนูทำหน้าอกแล้วปะลุงไม่ได้ตกใจเลยหรอไม่ตกใจก็ดีใจนะไม่ตกใจก็ดีใจนะแล้วเป็นไงมีนมแล้วนะหนูมีนมแล้วนะหนูทำอะไรที่หนูชอบให้มีความเจริญเจริญรุ่งเรืองอันไหนอวยพรหน่อยสิเนี่ยกล้องเขารออยู่เนี่ยแค่อวยพรให้หนูหายไวๆลูกให้ฟุกหายไวๆแล้วมีงานไหมทำนมมันจะมีงานไหมมีรับรองงานข้าวเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงป้าลุงก็จุดธูปบอกป๋าบอกฟุกไปผ่าตัดนะแล้วนี่ได้กลับไปจุดธูปใหม่ไหมบอกว่าไม่ได้เซ็นเซตติ้งแล้วโกหกไปหายวันหายคืนนะลูกป้าลุงก็เป็นห่วงแล้วก็แล้วแต่ตา
แม่มาแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมอีฟ้ายมาดูกันนะแม่จะรีแอคยังไงตื่นเต้นมากเพราะแม่ขออย่าทำนมคือก่อนเขาจะเข้าห้องมาตัดเขาก็ถ่ายรูปในไลน์ไว้ให้ดูบอกว่ากำลังจะเข้าห้องก็เป็นห่วงลูกเขาไม่ได้แต่ก็เชื่อใจ SLC นะเพราะว่าเขาก็ใช้บริการมานานแล้วก็เป็นห่วงค่ะกลัวมันจะไม่ตื่นไงลูกแม่หนูจะไปพักไหนคอนโดหรือบ้านอะไรนะไปบ้านนะแม่จะได้ดูแลดูขาดิมาดูแผลดิอุ้ยโดนอะไรอ่ะช้ำไงโดนอะไรโดนอะไรเพราะว่าทำนมไม่ได้บอกแล้วบอกมันแล้วว่ามันทำนมไม่เป็นไรแม่บอกว่าขอนะอย่าทำหน้าอกอย่างเดียวต้องแอบนะแม่ทำไมคนเราได้แบบเหมือนง่ายเป็นอะไรใช่จะโกหกแม่ทำโกหกว่าอะไรบอกว่าไปได้ตรงได้ติงไม่ลูกชายทำนมแล้วทั้งไงก็ไม่ยังไงอ่ะก็แล้วแต่ที่หนูสบายใจแต่ว่าแม่แค่ว่าทำไมต้องโกหกอะไรมีอะไรที่มันเฟซบ้างไหมอุ้ยแรงคิดไปว่ากูจะทำอะไรเงี้ยถ้าแต่ก่อนอ่ะไม่เพราะว่ามันเป็นคนที่แบบมันจะพูดตลอดว่าไม่ทำก็คือก็โอเคแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนอวยพรนมหน่อยว่าเป็นนมใหม่ต้อนรับปีใหม่ว่าแบบงานเพื่อนจะเยอะไหมในปีหน้าหรือว่าอะไรอย่างงี้อายพูดต่อพูดต่อสุดอ่ะแก่สุดอ่ะก็ขอให้ทั้งฟูนะคะมีงานเข้ามาเยอะๆกับนมใหม่รับทรัพย์เลยจบเดี๋ยวต่อไปก็คือต้องมีโฆษณาแล้วคิดว่าจะต้อนแหลมไหมมีนมใหม่จะมีต้อนแหลมต้อนแหลมอยู่แล้วป่ะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนพักอวยพรยังไงนมใหม่ก็ฟังอยู่ก็ขอให้ฟูนะคะแบบว่านมใหม่ใช่ไหมขอให้ฟังกว่าเดิมนมแรกใช่ว่านมแรกไม่ใช่นมใหม่นมแรกแล้วขอให้ยิ่งมีงานเข้าเยอะๆกับนมใหม่อะไรน้องแนทยังไงเนี่ยเล่าสิก็จากที่เคยปังอยู่แล้วคือมีนมขอให้ปังกว่าเดิมก็ขอให้ระมัดระวังขึ้นกว่าเดิมมีแล้วอะไรเงี้ยปกติไม่ชอบเซ็นเซอร์แล้วรักเนื้อเสมือนตัวขึ้นมาใช่รักต้องรักพี่ไม่เคยรักตัวเองเลยรักเป็นก็คือตีไม่ได้นะก็ขอให้หายไวๆเอางี้นะน้ำเกลือปลอมจบเอ้าโอ้โหน้ำปลอมน้ำเกลือน้ำจริงน้ำเกลือหมดไปแล้วนี่ต้องแปะเล่นแบบแปะแอปเชิญคุณแม่ไหมคุณแม่สุดท้ายแม่มานี่เร็วหน้าแบบมันแบบรับอิ่มเอิบเบ่งบานหน่อยหน้าตาเดี๋ยวให้แม่อวยพรนมหน่อยว่าเป็นยังไงหน่อยเล่าสิไม่รู้จะพูดไงพูดไม่ถูกพูดไม่ออกก็มีนมแล้วก็แบบงานการก็จะเข้ามาเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ก็แบบอวยอวยพรหน่อยสิไอ้เรื่องงานการน่ะไม่ต้องห่วงลูกเป็นเด็กดีเป็นคนดีทุกอย่างก็โอเคอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เหมือนบางแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยใส่ไม่ได้ก็โดนแคนเซิลอะไรเงี้ยตอนนี้มีหน้าอกแล้วก็คือจะทำงานได้มากขึ้นแล้วแม่ว่างานเล่าสีก็ขอให้ลูกดีขึ้นกว่าเก่าแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องดีขึ้นกว่าเก่าแล้วมีนมแล้วนะตอนนี้ก็คือสวยขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรยังไงเวลาสวยแต่หน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องจิตใจด้วยนะลูกอ๋อหรอต้องสวยมาจากข้างในด้วยจิตใจด้วยโอเคหรือเปล่าโอเครู้สึกไงบ้างครับตอนที่รู้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคิดไหมว่าไม่ก็เขาบอกว่าเขาว่าผ่าสติงก็ยังงงมาผ่าที่ศัลยกรรมแต่ก็ไม่อยากจะแบบพูดอะไรมากเพราะว่าลูกเขาเป็นคนเลี้ยงดูเรานะก็อยากเขาทำอะไรก็ให้เขาสบายใจแม่เขาทำอะไรก็ได้ทำแล้วขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองทำเดือนหน้าเดี๋ยวแปลงเพศนะอย่าลืมเพื่อนๆมาด้วยยังไม่มีแผนไม่มีแผนตอนนี้อะไรมองเหมือนแบบสมเพศเวทนาอ๋อเหรอทุกคนคะอันนี้มันก็มาแล้วนะคะเธอสุดเราไม่ได้ผ่านเซตติ้งนะทำเราดูตั้งนานแล้วเธอแล้วเธอเป็นไงบ้างทำไมถึงอยากให้ทำอะไรเงี้ยมึงก็อยากทำด้วยไม่ใช่แค่กูอยากให้ทำแบบรู้แล้วทำไมถึงแบบเพราะแบบจะถ่ายงานทำงานสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็เลยก็อย่างนั้นเลยหรอไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยหรอคือถ้าถามตัวเองจริงก็คงไม่ได้มีแผนที่แบบจะต่อให้ปีนึงก็ไม่คิดว่าจะทำแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะถ้าแบบไม่ได้แบบการตัดสินใจจากแบบเธอค่ะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะก็ทุกคนก็ตกใจนะเขาแบบว่าทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็หว
วังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่าบกบัวคอมเมนต์ดีๆคุยกันนะคะมีอะไรก็เมนติชมกันได้เหมือนเดิมก็ยังไงก็ขอตัวไปรักษาตัวให้มันสวยให้แบบเข้าที่ก่อนค่ะแล้วมาเจอกันกับรูปสวยๆนะคะสวัสดีพวกตัวเราก่อนนะคะบ๊ายบายนี่มันมารับกลับแล้วทั้งนี้เนาะนะคะบ๊ายบายเธออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามีไว้กดไลค์แล้วเนี่ยเราสื่อถึงกิ่งกิ่งเราจะทำอะไรคะสวัสดีสวัสดีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย